บายดีบรรดาอาจารย์และพี่น้องทุกคนเนาะและสบายดีพี่น้องที่อยู่ทางบ้านที่กำลังครับสมถ่ายทอดสดอยู่ยินดีต้อนรับเข้าสู่การนมัสการพระเจ้าและขอให้พี่น้องทุกคนที่จะกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อเป็นพระพรสำหรับคนอื่นเนาะที่ให้คนอื่นได้มาร่วมฟังพระคำพระเจ้าการเฮาจะมาสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันข่าวประเสริฐเชิญพี่น้องหวมใจกันภาวนาที่ท่านพระเจ้าพระบิดาผู้ลุกโมทนาสัตว์การสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงพระสนอยู่ผู้เป็นพระเจ้าที่ผู้ลุกเคารพฮักและบูชาขอพระคุณพระองค์เจ้าสำหรับเสาร์วันใหม่ที่พระองค์ได้อวยพรผู้ลุกเขามาเพื่อจะถวายพระเกียรติแด่พระองค์เจ้าด้วยการสรรเสริญพระคำและภาวนาที่ท่านหวมกันทุกอย่างให้ได้รับการทรงนำพามาโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าจึงภาวนาที่ท่านมอบทุกสิ่งอย่างไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนสบายดีพี่น้องวันอังคารเราพบกันอีกที่จะสืบต่อการศึกษาพระคำพระเจ้ารวมกันในตอนสองมื้อนี้เนาะเพื่อเป็นพระพรสำหรับกันและกันอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ไปหาผู้ที่ทานคู่เพื่อให้แบ่งปันพระพรที่พี่น้องได้รับนั้นอย่าสุกักไว้สำหรับตัวเองเนาะแต่เป็นพระพรสำหรับคนอื่นเพื่อเขาจะรับเอาพระพรมาเพิ่มเติมในชีวิตของเขาต่อไปเขาสิบึงในพระคำของพระเจ้าจากพระธรรมโรมที่เขาเคยอ่านแล้วเนาะบทที่หนึ่งข้อ16และข้อ17ข้อ16และข้อ17และเป็นต้นเขาสิเน้นในข้อ17เนาะมื้อนี้แต่ว่าเขาสิอ่านทั้งสองข้อแหละเพราะว่าเขาบ่มีความละอายในข่าวประเสริฐด้วยว่าข่าวประเสริฐนั้นเป็นฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าเพื่อให้ทุกคนที่เชื่อได้รับความพ้นพวกยิวก่อนและคนต่างศาสนาด้วยยังข้อที่17ว่าเพราะในข่าวประเสริฐนั้นมีความสอบธรรมเป็นเรื่องที่เราจะฟังมื้อนี้ของพระเจ้าโดยเริ่มต้นจากความเชื่อและสุดท้ายก็ด้วยความเชื่ออย่างเดียวดังที่มีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าผู้ที่ทรงถือว่าเป็นคนสอบธรรมด้วยความเชื่อผู้นั้นแหละจะได้ชีวิตให้เรารวมใจกันภาวนาอธิษฐานพี่น้องพระบิดาเจ้าของพวกข้าในทั้งหลายพวกข้าในสรรเสริญนมัสการพระองค์โมทนาขอบพระเดชพระคุณพระองค์ให้โอกาสพวกข้าในมาอยู่รวมกันบัดนี้เชิญองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าได้เปิดตาใจภายในพวกข้าในสว่างขึ้นที่จะเข้าใจ
น้ำพระทัยและถ้อยคำของพระองค์จึงมอบโอกาสต่อไปนี้ให้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ากราบขอบคุณมาด้วยความเสื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องที่เขาจะเบิ่งน้ำกันมือนี้คือว่าความสำคัญข่าวประเสริฐนะสำคัญสำหรับพระเจ้าสำคัญสำหรับโลกและสำคัญสำหรับมนุษย์ด้วยเนาะจากสองข้อนี้แหละเป็นอย่างว่าสำคัญแท้สำหรับพระเจ้าสำคัญถึงขั้นว่าพระเจ้าทรงทุกสิ่งมาในโลกนี่ผ่านข่าวประเสริฐเท่านั้นอันเดียวเนาะอันที่สองเมื่อข่าวประเสริฐมาในโลกแล้วสำคัญสำหรับโลกเพราะว่ามันเกี่ยวกับโลกโดยเฉพาะและเกี่ยวกับมนุษย์โดยเฉพาะข่าวประเสริฐนะพระเจ้าเอาทรงมาสำหรับโลกเพื่อกอบกู้โลกเพื่อกอบกู้มนุษย์พี่น้องว่าสำคัญบ่โดยตรงเลยเป็นเรื่องโดยตรงสำหรับเขาทั้งหลายเขาสิมาเบิ่งพี่น้องมื้อนี้เนาะหลังจากพระเยซูคริสต์เจ้าพี่น้องก็ได้ยินแล้วได้ขึ้นมาจากความตายและก่อนเสด็จขึ้นสู่สวรรค์น่ะสิ่งเดียวฉะนั้นย้อนความสำคัญนี่สิ่งเดียวที่พระองค์ได้ให้มนุษย์เอาออกไปทั่วโลกเพื่อไปหาทุกชนชาติชนเผ่าเนาะไปบอกกับเขาเจ้าคือข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์เนาะเพราะข่าวประเสริฐนั้นจะเป็นคำตอบสำหรับทุกปัญหาของชีวิตของมนุษย์ถ้าเฮาบ่เชื่อเฮาก็บ่เห็นและเฮาบ่เชื่อเฮาก็บ่เข้าใจเนาะความสำคัญของข่าวประเสริฐเฮาได้เว้าแล้ววันนี้สำคัญที่สุดสำหรับพระเจ้าจื้อบ่นี่พี่น้องพระเจ้าได้นำทุกสิ่งลงมาจากสวรรค์ผ่านอันเดียวผ่านข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์เนาะแน่นอนมีพระคำตอนหนึ่งเพิ่นเขียนไว้ใน1โครินธ์บท15ข้อ3ข้อ4นะเพิ่นว่าสำคัญที่สุดเรื่องนี้แม่นหยังสำคัญที่สุดการตายไปตายก็สิสำคัญการตายของพระเยซูคริสต์เจ้าพี่น้องการถูกฝังไว้ในอุโมงค์ก็สำคัญและการขึ้นจากตายก็ยิ่งสำคัญเนาะเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเพิ่นว่าถึงอย่างไรก็ตามพี่น้องบ่แม่นอันนี้บ่แม่นข่าวประเสริฐยังบ่แม่นข่าวประเสริฐนี่เพิ่นว่าสำคัญที่สุดยังบ่แม่นข่าวประเสริฐก็หมายความว่าข่าวประเสริฐยิ่งสำคัญสุดยอดเนาะอันนี้เป็นพื้นฐานของข่าวประเสริฐลองคดว่านี่ข่าวประเสริฐบ่แม่นอันนี้เป็นพื้นฐานอาจารย์ได้ยกตัวอย่างเวลาเขาปลุกตึกพันธกิจหรือโบสถ์นะครับนี่สามสั้นนี่พี่น้องพี่น้องรู้จักบ่อันพื้นฐานของโบสถ์นะครับนี่นะแต่เขาบ่เห็นเด้พี่น้องมานำหลังนี่พี่น้องบริโกสังนี่นอกจากอาจารย์แสงดาวบ่อาจารย์บางคนอยู่ในนี่สิเห็นมือเขาตอกเสาเข็มบ่มีหลายอาจารย์ได้เห็นเนาะน้อยอาจารย์หลีได้เห็นตอกเสาเข็มนั่นไปถามไม่มีจักเสาบ่ฮู้ซ้ำเสาเป็นไงได้ก็บ่เห็นผมบ่เคยเห็นเด้แต่มันมีเด้อันนั้นเป็นพื้นฐานถ้าบ่มีเสาเข็มนั่นปลุกบ่ได้ตึกนี่เขาบอกเพราะดินนี่มันดินลุ่มแต่ว่าตึกแท้ๆนั้นก็แม่นนี่บนเฮานั่งอยู่นี่เขาประเสริฐก็เป็นแบบนั้นแหละพี่น้องอันพื้นฐานนั้นคันบ่มีพื้นฐานก็บ่มีตึกอันนี้คันบ่มีพื้นฐานของเขาประเสริฐบ่มีการตายการถูกฝังการขึ้นจากตายก็บ่มีเขาประเสริฐฉะนั้นเขาประเสริฐนั้นสุดยอดของสิ่งที่พระเจ้านำมาในโลกนี่เนาะเขาประเสริฐนั่นเป็นฤทธิ์เดชอันตบิดนี่ให้เขาจื่อว่าเป็นฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าอันเดียวหมายความว่าฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้ามาทั้งเขาประเสริฐหมดและเหตุให้ทุกคนได้พ้นเรื่องไหนพ้นจากบาปกรรมพี่น้องเลยได้เกิดเป็นคนสอบธรรมอันนั้นแม่นเขาประเสริฐเฮ็ดให้คนที่มีบาปกรรมน่ะกลับเกิดเป็นคนสอบธรรมน่ะอันนั้นแม่นเขาประเสริฐโดยการไถ่ของพระเยซูคริสต์เจ้าน่ะ2โครินธ์บท5ข้อ11จื้อบ่จื้อแท้ๆได้พี่น้องเว้าเรื่องเขาประเสริฐพี่น้องต้องชัดเจนในฐานะพี่น้องเป็นผู้นำอย่าหลงเนาะเฮาบ่แม่นเพียงแต่ไปกายเอามาแล้วก็มาเว้าแต่ให้เฮาเข้าใจมีบางคนไปกายเอาเขาเว้าหยังเลยไปกายเอามาไปฟังอยู่ประเทศเพื่อนบ้านก๊อปปี้ออกมาไปให้หมู่ว่าตัวเองหู้พังพี่หลายเนาะทั้งที่ตัวเองก็บ่เข้าใจต้องเข้าใจเด้ที่เฮาเป็นผู้นำเนาะข่าวประเสริฐนั้นแม่นเฮ็ดให้คนมีที่มีบาปกรรมกลับเกิดเป็นคนชอบธรรมอั
ันนั้นแม่นเขาประเสริฐพี่น้องความตายการถึกฝังและการคืนจากตายเป็นหยังพี่น้องจื้อบ่เว้ากินนี่เป็นหยังพื้นฐานของเขาประเสริฐแต่บ่แม่นเขาประเสริฐจื้อเด้ออันเขาประเสริฐแท้ๆเป็นหยังคนที่มีบาปกรรมกับเกิดเป็นคนศพธรรมด้วยกันไถ่ของพระเยซูคริสต์เจ้าอันนั้นแม่นเขาประเสริฐอาเมนพี่น้องทั้งบ้านฟังอยู่เนาะขอบใจเด้อพี่น้องทั้งบ้านหลวงหลายที่ติดตามและพวกอยู่นอกประเทศด้วยพออาจารย์ก็เห็นพี่น้องมีกำลังใจหลายย้อนเห็นสื่อพี่น้องอยู่นี่นี่พี่น้องเป็นประโยชน์เด้อันนี้พระเจ้าได้เปิดเผยให้พวกเขาเปิดเผยให้อาจารย์จะเข้าใจแต่กี้ก็ไม่ได้เข้าใจดอกเขาประเสริฐกับเขาประเสริฐแต่ละจังแม่นเอียงเราจักแต่ว่าพระเยซูคริสต์เจ้าออกมาบ่ฮู้บ่เข้าใจเลยเนาะอีกทีนึงข่าวประเสริฐนั้นแมนคนที่มีบาปกรรมได้กลับเกิดเป็นคนศพธรรมด้วยการไถ่ของพระเยซูคริสต์เจ้าพี่น้องมันยากบ่ประกาศข่าวประเสริฐบ่ได้ยากคันคนถามว่าเป็นหยังท่านจักไปเป็นคริสเตียนเพราะเสื้อในข่าวประเสริฐข่าวประเสริฐเป็นหยังข้าน้อยนี่เป็นคนที่เคยมีบาปกรรมแต่เดี๋ยวนี้เป็นคนศพธรรมแล้วด้วยการไถ่ของพระเยซูคริสต์เจ้าศพธรรมที่นี่หมายความว่าศพธรรม 100% เขาสิเบิ่งว่าความศพธรรมนี้ได้มาแนวใดเป็นหยังจักเป็นศพธรรมใดพี่น้องข่าวประเสริฐนั้นสำคัญสำหรับโลกและสำหรับมนุษย์เขาเว้าเลยกินนี่เนาะอาจารย์เว้าเลยบัดนี้สิมาเบิ่งว่าสำคัญสำหรับมนุษย์มันมีในใดในข้อ17เพิ่นว่าข่าวประเสริฐนั้นอยู่ในพระข่าวประเสริฐมีความศพธรรมของพระเจ้าอยู่ในหันหมายความผู้ได้รับเอากับรับเอาความศพธรรมทันทีโดยเริ่มต้นจากความเสื่อแต่ต้องมีความเสื่อเลยรับเอาข่าวประเสริฐด้วยความเสื่อและสุดท้ายก็ด้วยความเสื่ออย่างเดียวไม่ครบอะไรยังเมื่อเขารับเอาข่าวประเสริฐด้วยความเสื่อแล้วเขาจะดำเนินชีวิตด้วยข่าวประเสริฐนั้นและจนมือสุดท้ายพระเยซูคริสต์เจ้ามายังดำเนินชีวิตด้วยความเสื่อในข่าวประเสริฐความหมายบ่แม่นรับเอามือเดียวแล้วจบเด้นำหลังมาว่าข่าวประเสริฐนี่เป็นสำหรับคนบ่เสื่อคนที่ยังบ่จักพระเจ้าก็แม่นแต่มันบ่แม่นหมดมันครึ่งเดียวแต่สำหรับเขาเองผู้ที่เสื่อเนี่ยต้องดำเนินชีวิตในความเสื่อของข่าวประเสริฐในข่าวประเสริฐเขาจังสีเข้มแข็งเขาจังสีใหญ่พี่น้องฟังได้อยู่บ่นี่หมายความว่าคนที่เป็นคริสเตียนแล้วคนที่เป็นคนสอบทำแล้วยังต้องดำเนินชีวิตในข่าวประเสริฐกับข่าวประเสริฐคำว่าดำเนินชีวิตกับข่าวประเสริฐด้วยทางคบเสือแหละชีวิตเขาจะบ่ใหญ่เขาจะใหญ่หากเขาดำเนินชีวิตกับข่าวประเสริฐและด้วยคบเสือในข่าวประเสริฐนะเนาะเขาสิบังมันแม่นอีหยังวะเขาต้องเสือนะเสือในอีหยังแท้ๆความเสื่อเขาบ่เป็นความเสื่อล้มล้มแรงแรงในพี่น้องความเสื่อคนทั้งหลายนี่คนส่วนหลายนี่เป็นล้มล้มแรงแรงเสื่อว่าจะเป็นแนวนั้นเสื่อว่าจะเป็นแนวนี้เสื่อว่าจะได้อันนั้นปีใหม่เลยบาปกรรมคอยกระสิมดเลยจักผู้ได้หายมดคอยกระสิมีแต่อันดีๆแหละปีใหม่เป็นผู้ได้เอาหายเนาะบ่มีอันอิงแต่บ่แม่นพี่น้องเด้พี่น้องมีบ่อิงคักแน่ว่าคอยจะได้อันนั้นเพราะอันนี้เพราะมันมีอยู่อย่างสิมันมีอยู่บนนี้เนาะอันนั้นสำคัญหลายพี่น้องอาจารย์เว้าแล้วเว้าตื่นเต้นเนาะคือเว้าเสียงแห้งขึ้นแห้งขึ้นเพราะว่าคันเว้าเรื่องข่าวประเสริฐอาจารย์ตื่นเต้นในชีวิตบ่มีอันใดเฮ็ดให้อาจารย์ตื่นเต้นกลัวเรื่องข่าวประเสริฐเรื่องพระคุณของพระเจ้านี่อู้ยข้าพเจ้าบ่ตื่นเต้นกับเรื่องนี้แหละครับบ่จักว่าแหละเพิ่นอยากให้คริสเตียนนี่ตื่นเต้นหมายความว่าดำเนินชีวิตกับข่าวประเสริฐเสื่อในข่าวประเสริฐขณะที่มีชีวิตอยู่การที่มนุษย์ผู้นึงได้กลับเกิดเป็นคนสอบธรรมนะพี่น้องก็ด้วยความเสื่อเท่านั้นบ่แม่นด้วยการกระทําบ่แม่นเฮาบ่ลักบ่ตัวอันนี้ก็ดีบ่แม่นบ่ดีเด้แต่ว่าเจ้าบ่ลักบ่ตัวเจ้าพัดยังเห็นอันอื่นผัวเมียอยู่บ้านก็ผิดกันตีกันเนาะด่ากันไปตามทางก็อึกทึกเฮาเห็นประเทศนึงใกล้ๆเฮานี่แหละประเทศนี่บ่เว้าหยังเนาะเฮ็ดบุญนี่ปฏิโทคือนักบุญแท้ๆเพิ่นเฮ็ดนี่คือกันนับถือพระเจ้าบักหลายๆนับถือพระเจ้าองค์นี้องค์นี้องค์นี้นับถือพระเจ้าหากเว้าหยังพี่ใจจะถอดปืนออกปังฆ่าพื้นน่ะฆ่ายังบ่มีเหตุผลหยังเมื่อวานนี้เบิ่งอาจารย์เบิ่งข่าวหน่อยนึงมันขาพอตัวเองได้ในเดโมน่ะพอแท้ๆน่ะขา
ย่นเงินพันกว่าซื้อว้ายมันก็บ้าตัวบ่เป็นคนดีเลยนะเนาะมันเป็นยังเป็นได้พอมันอยู่น้ำผีผีเห็ดให้มันเป็นด้วยนั่นตามืดแต่พี่น้องที่รู้จักกับพระเจ้าในพี่น้องสิบ่เป็นด้วยนั่นเด้สินับถือพ่อแม่ให้เกียรติพ่อแม่มีบ่ในคริสตจักรคนขาพ่อแม่ขาพี่ตีน้องนี่แต่ซ้อนกันมาให้หักหักหักผิดกันอยู่บ่แม่นบ่ผิดแต่ว่าก็บ่ถึงสิลงมือลงตีนถึงขาถึงตายเนาะเฮาสิเห็นสองกุลิทูบุญหาของชีวิตนั่นแหละเศร้าอิดนั่นแหละชื่อไว้พี่น้องถ้าเฮาตั้งคำถามมาดิสมมุติว่าเป็นหยังเฮ็ดได้จังได๋มันเป็นได้จังได๋มนุษย์ได้เกิดเป็นคนสอบธรรมโดยบริหิตการดีหยังเป็นต้นหมอโจรที่อยู่ทั้งข้างพระเยซูคริสต์เจ้าในที่ขึ้นไม้กางเขนบ่ได้เฮ็ดดีหยังหมอนั่นตั้งแต่เมื่อเกิดมาเลยมิได้ไปหาปุ่นหาหลักผู้นั้นผู้นี้ตีขาแต่ทันที่ที่เปิดใจต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าพงว่ามื้อนี้เจ้าจะอยู่กับเฮาในสวรรค์บ้าอีหยังวะบ่มีหยังดีเป็นหยังเป็นคนสอบธรรมขึ้นทันทีได้ไปสวรรค์ทันทีอันนี้เป็นข่าวประเสริฐพี่น้องข่าวประเสริฐบ่อิงสิความดีของเฮาได้ลางคนเนาะเขาไปเว้าเขาเจ้าเว้าข่าวประเสริฐฟังอาจารย์ขอขน่อยเศร้าเหล่าขอก่อนขน่อยสิไปหาพระเจ้าขอให้ขน่อยเศร้าสูบยาก่อนขน่อยสิไปหาพระเจ้าอาจารย์ว่าย้อนเจ้ากินเหล่าย้อนเจ้าสูบยาเลยหีบมาหาพระเจ้าพระเจ้าบ่ได้อยากได้คนดีเลยคนดีเราบ่ต้องมาเขาเจ้าดีหมดเราบ่ต้องการพระเจ้าพระเจ้ามาโผดเอาคนสั่วคนถอยเนาะคนที่มีบาปกรรมหลายไปไหนพระเจ้ามาโผดเอาพวกนั้นแหละเขาว่าผิดเนาะเขาว่าผิดแห่งดีพวกว่าอาจารย์ให้เขาหน่อยมีรถ4ประตูก่อนเขาหน่อยสิไปรับใส่พระเจ้าว้ายแต่นี่หาพระเยซูคริสต์เจ้ามาเราบ่ได้รับใส่ดอกผู้นี้เราจะบ่ได้อีกรถ4ประตูนะ มันบ่แม่นวิธีการของพระเจ้าเนาะพระเจ้าสิอยากให้เจ้าเป็นคนมีหรือจะมารับใส่พระเจ้าว่าบ่บ่ได้แนวนั้นพระเจ้ามาหาคนจนปันใดพระเจ้าโผดเอาเขาคนซัวปันใดพระเจ้าโผดเอาคนเหล่านั้นแหละมาโลดพี่น้องกินเหล้าอยู่กับมาลินไพ่อยู่กับมามาโลดมาหาพระเจ้าเขาบ้าอยู่กับมาสูบยาอยู่กับมากินยาบ้ากับมาพงสิโผดซอยพี่น้องสิเปลี่ยนแปลงชีวิตของพี่น้องเนาะเอาเหมือนกันเลยพี่น้องคำตอบมันเป็นไปได้อย่างไรที่พระเยซูคริสต์เจ้าบ่มีบาปแต่รับเอาบาปของคนทั้งหมดในโลกนี่ไปที่ไม้กางเขนเนาะพระองค์บ่มีบาปเฮ็ดได้จะไปรับเอาได้ก็คำถามก็คือกันกับตัวตมิดนั่นแหละคนที่บาปอัญญะอยู่ได้ยังเป็นคนสอบธรรมได้โดยบริเหตุอย่างบริการดีอย่างมีบาปอัญญะอยู่พระเจ้าเฮ็ดได้บ่แม่นเฮาเฮ็ดอันนี้เป็นของประทานเป็นของขวัญจากพระเจ้าพี่น้องของขวัญเอาให้เจ้าโดยบ่คิดค่าอันนี้มันคมหักของพระเจ้าอันนี้มันข่าวประเสริฐเพิ่นจักเอิ้นข่าวประเสริฐถ้าเพิ่นให้เจ้าเฮ็ดดีซะก่อนจังมามันบ่แม่นข่าวประเสริฐแหละข่าวประเสริฐนี่หมายความว่าขนาดที่เจ้าเป็นคนบาปเป็นนักเลงเนาะกินเหล้าเข้าบ้าเต้นล่ําอาจารย์บ่ได้ไปโจมตีพวกนั้นเด้อแต่ว่าอาจารย์เว้าว่าชีวิตแบบนี้บ่แม่นชีวิตในพระเจ้าพระยะเขาดอกไปจ่ายโลดเนี่ยบ่เป็นประโยชน์นะพี่น้องพระเจ้าต้องการสวยคนนั้นแหละอันนั้นเพื่อเอิ้นเขาประเสริฐเฮ็ดให้คนหายคนส่วนกับเกิดเป็นคนที่มีศีลธรรมมันต่างกันกันเสื้อศาสนาเนี่ยเขาพยายามเฮ็ดดีเฮ็ดดีเพื่อจะได้ความสอบธรรมและจะสอบธรรมเพื่อว่ายิ่งดนไปไปใดแห่งสอบธรรมบริสุทธิ์หลายขึ้นหลายขึ้นชื่อบ่เฮือลมบัดจอดมีผู้หนึ่งอดมาอดมาโอ้ยคนเบิกนะบริสุทธิ์นับถือขับไว้บูซามาฮอดอายุ60ไปปีลมบัดเดียวย้อนผู้สาวเขาไปหา
บาทเดียวเลยบริสุทธิ์มาตั้งไตรบริษัทจากบริสุทธิ์ในใดภายในมันอญะอยู่คือบริสุทธิ์มันคือแต่ทั้งหน่อยนอกซื่อๆเนาะผู้สอบธรรมพี่น้องจื้อได้จื้อบ่นี่ได้ขึ้นมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าโดยการที่พระเจ้าได้เข้ามาในชีวิตเฮาผู้ที่เข้ามาในชีวิตเฮาทันทีที่เฮาอ้าปากต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าก็เสด็จเข้ามาอยู่ในชีวิตของเฮาในจิตวิญญาณของเฮาแท้ๆอาจารย์เว้าอีกทีนึงฟังเด้อพี่น้องเด้อฟังค่ะจื้อเด้จิตวิญญาณของเฮานั่นโตเก่าน่ะพระเจ้าโอถิ่มเลยพอพี่บ่พระเจ้าสร้างเพิ่นจังว่าพระเจ้าสร้างเฮาขึ้นใหม่สร้างจิตวิญญาณเฮาแหละขึ้นใหม่เขาได้ถึกสร้างขึ้นใหม่แม่นสร้างจิตวิญญาณเท่าใหม่เพราะว่าจิตวิญญาณตัวเก่านั้นที่ผีเคยอยู่นั่นพี่น้องที่มันซาตานเคยอยู่นั่นพี่น้องเขาอยากบอกพระเจ้าบ่มาล่างมาสวยเลยพระเจ้าเขาไปอยู่ไหนพระเจ้าบ่ไปสวมห้อยผีกับเถื่อเพื่อนนั่นที่ผีเคยอยู่เมื่อก่อนเขาบูชาพระเจ้าก็ผีแหละเขาอยู่ในหันและบนผีอยู่หันพระเจ้าจะบ่เขาไปอยู่เลยถึงวันล่างสะอาดไปได้ถ้าสีใหม่พระเจ้าก็บอกเอาพระเจ้าอดทิมเลยพระเอาจิตวิญญาณใหม่มาใส่เฮาเลยเป็นบ้านของพระเจ้าอาเมนอันนี้ 100% และมีพวกอาจารย์บางคนประเทศไกลเคียงเลยสอนโลโลเล่ก็ว่าคักเพื่อนว่าคักเพื่อนว่าบัดเจ้าจากโลกนี้ไปเจ้าบ่ได้ไปสวรรค์โลดบ่ซั่นนี่เจ้ายังต้องไปถึกสำลักอยู่บนได้บนหนึ่งจิตวิญญาณบนทัน 100% ก็หมายความเราบุเสือในการกระทำของพระเยซูคริสต์เจ้าเนาะก็ยาเราแหละเยซูไปฟังในผู้เทศจังสิยังสิไปสำลักอยู่บนหันบนนี้พอเจ้าได้เจ้ามาเป็นคริสเตียนแล้วเจ้ายังตัวบังคับเจ้ายังหลอกลวงเงี้ยยังไปยืมเงินเขาแล้วบ่ใส่เนาะอันนั้นเป็นบาปการกระทำที่เฮ็ดให้เฮาขาดบำเหน็จในชีวิตมีบาปนำไปสู่คนตายการกระทำนั่นก็มีแหละพี่น้องลินสู้บ่ก็ไปขับไว้สิ่งที่บ่แม่นพระเจ้าลืมพระเจ้าไปตายแหละอันนั้นเนาะบาปอันนั้นพาสู่เฮาตายบาปอันนั้นพระเจ้าบ่อภัยประมาทพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเป็นหยังเพิ่นจะว่าประมาทพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าจึงตายเพราะเฮาได้เกิดด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าพี่น้องทันทีที่เฮาต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าเฮาบ่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าคนที่ประมาทพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าหมายความว่าเขาบ่เอาพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าก็ตายตัวพระพี่ว่าในชาตินี้ก็บ่อภัยชาติหน้าก็บ่อภัยแน่นอนแล้วมันบ่ได้ไปสวรรค์พุ่นนี่มันบ่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ามันผู้ใดสิพาไปสวรรค์วะเข้าใจง่ายๆนะพี่น้องง่ายๆพระพี่บรรพเจ้าเปิดเผยแหละง่ายๆที่กี้โอ้เข้าใจยากจักศอกเข้าใจอาจารย์คนที่ประมาทพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าบ่ได้รับการอภัยก็แม่นแหละเขาบ่ต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าบ่ต้อนรับพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าไผสิไปอภัยให้เขาก็ลงนรกแหละพี่น้องเนาะพระเจ้าได้ส่งพระวิญญาณพระเจ้าองค์นี้ที่เขามาในชีวิตเฮานี่อยู่ในจิตวิญญาณคือพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าของพระเจ้านะอยู่ในเอเฟซัสบทหนึ่งข้อ13 14ไปเบิ่งแม่พระวิญญาณเสด็จเข้ามาประทับตาเนาะรับประกันเป็นเครื่องมัดจำว่าเฮาตั้งแต่มื้อนี้เฮาแต่งงานแล้วฟังครับพี่น้องอาจารย์มักเว้าหยอกพี่น้องผู้ใดมักเมียมี2ใจหรือมักผัวมี2ใจมักบ่หรือแฟนมี2ใจมักผู้นี้ได้และมักผู้นั้นได้ไผก็บ่มักเฮามาแต่งงานกับพระเจ้าแล้วเฮายังไปลินสู้คําว่าลินสู้นี่นี่บ่แม่นหมายความว่ามีเมียอะไรไปหมักผู้สาวอื่นไหนลินสู้ไหมครับว่าหนีจากพระเจ้าก็มีลินสู้ได้พี่น้องไปหาสิ่งอื่นลินสู้แหละเอาพระเจ้าแดเอาผีแดลินสู้เขาสิเห็นบุพพรพระเจ้ามีคริสเตียนบางคนเอาวัตถุอย่างซอยกันเขาว่าเพราะว่าพวกบูชาพระเจ้าซวยกันแหละเนาะมาหาพระเจ้าแดไปทางอื่นแดตายทั้งนั้นแหละนี่พวกนี้เนาะตายทั้งนั้นแหละพวกนี้แหละกำลังปฏิเสธพระวิญญาณบริสุทธิ์ประมาทพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเลยนี่พี่น้องแต่งงานแล้วยังใจขดยังลินสู้พระเจ้าบุอภัยตายลูกเดียวพวกนี้พ่อพี่ว่าตายลูกเดียวจะสู้ขึ้นได้ว่าเสือพระเจ้าได้เสืออื่นเนี่ย
และสิได้ไปสวรรค์บ่มีทางพระเจ้าบ่เอาไว้เพราะเป็นบาปกรรมที่พระเจ้ายกบ่ได้เรื่องนี้พี่น้องพี่น้องจื้อบ่ฮู้ที่อาจารย์เคยเอาให้1เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาแล้วพงได้เฮ็ดให้เฮากลับเกิดเป็นลูกของพระเจ้าในยูฮันบท1ข้อ12นะอันตบิดให้สิบกลับคืนเป็นลูกของพระเจ้าพี่น้องบอกคนทางข้างดูอยู่บ้านอยู่ใส่กระตามบอกว่าเจ้าเป็นลูกของพระเจ้าเจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าแล้วเป็นบุตรแล้วเพิ่นว่าบ่เป็นทาสอีกต่อไปบ่เป็นทาสอันใดอีกต่อไปหมายความเป็นอิสระหมดจากสิ่งอื่นเป็นลูกของพระเจ้าบ่มีหยังเป็นนายเฮาอีกพระเจ้าเป็นนายเฮาเงินคําบ่เป็นนายเฮาอื่นบ่เป็นนายเฮาเนาะพี่น้องพวกใครเป็นนายวะอาจารย์มาขึ้นใส่อาจารย์ฮักกระแบงปันเนาะอันนี้เว้าวงลิบพระเจ้าบอกว่าในสิ่งที่พระเจ้าให้เจ้าพระเจ้าให้เจ้าใส่ 90% เลยพระเจ้า 10% ให้เจ้าเอาเข้าในระบบของพระเจ้ามีพวกหนึ่งไปสอนอยู่ประเทศเพื่อนบ้านเฮาแล้วเอาไปสอนบ่มีในพังพี่ยังไปสอนบอกว่าไปสอนนี่คืน1ส่วน10นี่ผิดเด้อผิดพังพี่ผู้ใดผิดผู้ว่าอะไรผิดนะเนาะแล้วพี่ว่าเป้งๆพี่น้องไปอ่านเบิ่งพระธรรมมาระกีนั่นน่ะบทที่3นั่นน่ะอ่านแต่ข้อที่1มาเพิ่นเว้าเรื่องการเสด็จมาครั้งที่2เพิ่นเว้าเรื่องนี่ผูกพันกับอันนั้นมี2อย่างที่พระเจ้าจะกวดเฮาเวลาพระองค์เสด็จมาพระธรรมมาระกีบ่เป็นพระคัมภีร์เดิมแล้วล่ะเด้แล้วคนบ่อ่านพระคัมภีร์เดิมหมดยุคเลยว่าซั่นพระเยซูคริสต์เจ้าว่าไดพระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นเสมอกันทั้งในเวลาวันนี้ในพังพีเดิมวันนี้ที่เฮาอยู่นี่และสืบๆไปเป็นนิดพระสัญญาได้ที่พระเจ้าสัญญาอันที่เปลี่ยนน่ะเพิ่นบ่เข้าใจเพิ่นว่าพระบัญญัติไปรวมเอาทั้งหมดเนาะบ่เข้าใจพอตัวเองบ่ได้เฮียนพังพีแล้วคิดว่าตัวเองเฮียนไปกายเอาของผู้นั้นมาผู้นี้มาแล้วคิดว่าตัวเองฮู้จักที่พระองค์บอกว่าพันธสัญญาเดิมนั้นมันเกี่ยวกับเรื่องข่มพ้นบาปกรรมวิธีเดิมน่ะพระเจ้าบ่เอามันบ่พ้นการพยายามเฮ็ดด้วยตนเองใส่กำลังตัวเองใส่สติปัญญาตัวเองมีบ่ในพระองค์พี่บอกว่าเฮานี่บ่ต้องบ่ขึ้น1ส่วน10แต่เฮา 200% มีบ่ในพระองค์พี่อันนี้เป็นซาตานนี่คำตัวมาจากซาตานที่มันตัวกันคือผู้ที่บอกคืออู้หักพระเจ้าลิเราสิถวาย 100% มีบ่ในโลกนี่ในพังพี่ก็บ่มีผู้นี้เขียนพังพี่ใหม่เลยนะฉันก็ไปสิจีกทีมซะอันพระธรรมมาระกีบท3น่ะขบวนแม่นพระคัมภีร์พระคําของพระเจ้าเนาะสุลงทางเด้มารซาตานดึงเฮาเด้ตายแท้ๆเด้เนาะไปอ่านเบิ่งในพระธรรมมาระกีน่ะมี2อย่างที่พระเจ้าจะกวดสอบเฮามันเกี่ยวกับการเสด็จปรากฏมาของพระเยซูคริสต์เจ้าด้วยได้หั่นเพิ่นเว้าถึงการจะมาจะเพิ่นเว้าเนี่ยหมายความว่าเพิ่นเว้าสำหรับอนาคตด้วยพระธรรมมาระกีนะคำเฮาอ่านบ่เข้าใจเฮาอย่าสุไปกายเอาของผู้ใดผู้ดีมาแล้วมาเว้าอย่าสุไปเฮ็ดเนาะอ่านขึ้นให้เข้าใจแล้วจังไปสอนคำจักสอนอย่าสุเป็นอาจารย์หลายคนพังพี่ว่าบ่สมควรเป็นอาจารย์ก็อย่าสุเป็นเนาะยกโตขึ้นเฮ็ดหยังมีประโยชน์อีหยังเฮาสิรับโทษด้วยเด้เวลานั้นเอาพี่น้องอาจารย์ขึ้นมาเฮาได้กลับเกิดได้รับสิทธิ์ให้กลับเกิดเป็นบุตรของพระเจ้าแล้วเฮาก็เป็นผู้รับมรดกด้วยอาเมนเด้เป็นบุตรของพระเจ้าทั้งเป็นผู้รับมรดกด้วยน้องสำคัญไหนแหละอยู่ในพระธรรม1ยูฮันบท5ข้อ13เพิ่นว่าหยังเมื่อเฮาเป็นคนสอบธรรมแล้วเฮาก็ได้รับชีวิตของพระเจ้าคืนมาพระเจ้าเอาชีวิตของพระเจ้าคืนมาใส่เฮาชีวิตนิรันดรน่ะอันนี้ความสอบธรรมหมดแหละมื้อนี้เฮาเบิ่งความสอบธรรมในข่าวประเสริฐมีความสอบธรรมพุ่นความสอบธรรมได้นําสิ่งนี้มาให้เฮาได้นําการคืนดีกับพระเจ้าระหว่างเฮากับพระเจ้าจนพระเจ้าเข้ามาอยู่นําเฮาจะเดินกับเฮาจะเป็นพระผู้ช่วยเฮาอยู่กับเฮาทุกมื้ออัน2เฮาได้เข้าในครอบครัวอันใหญ่ของพระเจ้าได้เข้าในเป็นลูกของพระเจ้าเนาะอันที่3เฮาได้รับชีวิตของพระเจ้าชีวิตนิรันดรอันที่4ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณเฮานี่นะเฮาได้ถูกยกย้ายโคโลสัยบท1ข้อ
13บอกเฮาได้ถึกยกย้ายจากอาณาจักรแห่งความมืดเข้าสู่อาณาจักรแห่งพระบุตรที่หักของพระเจ้าพี่น้องถึกยกย้ายเนาะจากอาณาจักรแห่งพระบุตรที่หักของเข้าไปในพระบุตรที่หักของพระเจ้านะพี่น้องพี่ลึกเลยมันพี่ลึกเลยแล้วเขาก็มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าใดคืนมีความเสื่อมสัมพันธ์กับพระเจ้าคืนดีกับพระเจ้าบ่เป็นศัตรูกับพระเจ้าอีกว้าวแต่กี้เป็นศัตรูกันบัดนี้คืนดีกับพระเจ้าคักบ่มีชีวิตที่สามารถเสื่อมต่อพระเจ้าอันนี้เป็นความสอบธรรมนําอาจารย์มักผู้หนึ่งอาจารย์ผู้หนึ่งเพิ่นเว้าความสอบธรรมนี่เพิ่นว่าคือกันกับห้าวพระกั้งพี่น้องรู้จักห้าวพระกั้งบ่เพิ่นแปลอาจารย์เออแม่นอีหลีเว้ยแม่นของเพิ่นคืออีหลีเพิ่นแปลเพิ่นบ่จักสิเอาหยังไปสมเทียบเพิ่นว่าคือห้าวพระกั้งความสอบธรรมนั่นและสิ่งที่พระเจ้าเอามาพระคุณต่างๆที่พระเจ้าเอามานั่นคือพระกั้งพี่น้องขับถอดห้าวแล้วพระกั้งมีบ่มันก็ตกอัญญาตัวมันครบว่าเอาความสอบธรรมนี้แหละบ่มีหยังหมดซั่นคนที่บ่มีความสอบธรรมจะบ่มีอะไรหมดความสอบธรรมต้องมาก่อนเพื่อสิเอาอันอื่นไปแคนใส่นั่นวะคักผู้นี้เพิ่นเว้าอาจารย์เหลอจื้อได้เห็นภาพที่เข้าใจเนาะเห็นภาพที่เข้าใจมื้อนึงสิให้อาจารย์บุญทวีเพิ่นเฮ็ดให้ห้าวพระกั้งแล้วก็เอาพระกั้งน้อยๆอันที่1อันที่2ตําเบอร์1ตําเบอร์2ตําเบอร์3ตําเบอร์4แขนใส่แขนใส่เถออันอันนั้นแมนสิ่งที่ความสอบธรรมนําใหม่เฮาต้องมีความสอบธรรมก่อนได้แหละมันจังสิอยู่บ่มีความสอบธรรมเลยบัดสุดท้ายก็ดึงความสอบธรรมออกไปเนาะเอาห้าวพระกั้งออกไปเบิ่งว่าพระกั้งสิอยู่ไสมันก็ตกอย่อลงแหละบ่มีแล้วพี่น้องอันนี้มื้อนี้เฮาอยากเรียนว่าถ้าบ่มีความสอบธรรมนั่นความสอบธรรมนี่สำคัญในข่าวประเสริฐข่าวประเสริฐนี่กับความสอบธรรมนี่ถ้าบ่มีความสอบธรรมอยู่ในข่าวประเสริฐนี่บ่มีความหมายเลยข่าวประเสริฐนี่ฉะนั้นข่าวประเสริฐมีความหมายก่อย้อนข่าวประเสริฐนี่มีความสอบธรรมอยู่ในตัวและนำเอาความสอบธรรมเมื่อเขาหลับเอาข่าวประเสริฐเขาก็ได้ความสอบธรรมนั้นคำว่าแน่นอนพี่น้องเป็นคนสอบธรรมหรือเปล่าเป็นแล้วเป็นไพ่เอาให้เป็นของขวัญพี่น้องได้ซื้อบ่พี่น้องเฮ็ดดีบ่จังได้บ่ย้อนหยังย้อนความเสื่ออย่างเดียวเนาะเอ้าดังนั้นอาจารย์กลับคืนเว้าอีกการปฏิบัติตามกฎบัญญัติในสมัยเดิมนั้นอันนี้ที่พระเจ้าลึกล่างนั้นบ่ได้ลึกล่างดอกพระเจ้าเฮ็ดให้สําเร็จพระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดให้สําเร็จพระเยซูบ่ต้องเฮ็ดแนวนั้นอีกก็คือลึกล่างเลยเขาเว้าแน่นึงบ่ต้องเฮ็ดแนวนั้นอีกที่พยายามเฮ็ดเนาะพยายามถือศีลอดอาหารอธิษฐานหลายๆอ่านพระคัมภีร์หลายๆดีบ่ดีแหละพี่น้องแต่อันนั้นมันให้มันเกิดหลังความสอบธรรมเฮาเป็นผู้สอบธรรมแล้วแต่มันเกิดเป็นก่อนผู้สอบธรรมนั่นก็สิบ่มีประโยชน์อีหยังมันสิบ่เฮ็ดให้เฮาไปถึงพระเจ้าได้การที่เฮ็ดเฮาไปถึงพระเจ้าได้ต้องเฮาเป็นคนสอบธรรมซะก่อนโดยการต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าต้อนรับเอาแผ่นการไถ่ของพระองค์และพระองค์ประทานความสอบธรรมให้เฮาสิ่งอื่นๆจะติดตามมาการขยันในการรับใช้พระเจ้าเนาะคืออคัสสเว้าแล้วว่าย้อนพระคุณของพระเจ้านั้นเฮาเฮ็ดทุกสิ่งนี่เฮาเฮ็ดการนักกว่าหมู่ก็ย้อนพระคุณของพระเจ้าไผจื่อได้อยู่ในพระคําใดอาจารย์มันพรจื่อได้บ่เนาะตัวนี้ข้อนี้อาจารย์รู้ว่าย้อนพระคุณของพระเจ้าแหละครับอาจารย์ยังคือสิกินยาอันนั้นบ่ง่วงๆหน่อยนึงพอเพิ่นจิ๊บไปฝุดปวดก็มอบให้อาจารย์เสียงดาวเพิ่นจื้อหรอกอาจารย์เสียงดาวเนาะหนึ่งโกลินโธบท15ข้อ10เนาะเขาไปลืมข้อนี้ก็เฮาก็ลืมเฮาเองนั่นแหละเฮาก็คิดว่าซะนั้นเมื่อเฮาลืมข้อนี้เป็นหยังมันจะออกมาในบทเทศเฮาที่ว่าเฮาเก่งอันนั้นเฮาเก่งอันนี้นี่เฮาฮู้จักอันนั้นนี่เพราะว่าพวกลืมอันนี้ทั้งนั้นแหละถ้าเฮาบ่ลืมตัวนี้นี่ลืมข้อนี้นี่พอข้อนี้เฮ็ดให้เฮาถอมตัวลงอัคคสปุโรนี่
ที่เฮาเฮ็ดเวียกนักก็มูก็ญ้อนพระคุณของพระเจ้าที่เฮาเป็นอยู่ปัจจุบันที่เฮาเฮ็ดอยู่ก็ญ้อนพระคุณของพระเจ้าที่เฮาเฮ็ดได้ก็ญ้อนพระคุณของพระเจ้าเฮามีชีวิตอยู่ก็โดยพระคุณของพระเจ้าเนาะอ้าวพี่น้องเฮาบ่สามารถเห็นเฮาเป็นคนสอบธรรมด้วยการกระทําของเฮากระทําดีของเฮาเฮาบ่ถึงพระเจ้าดอกปฏิบัติศีลน่ะปฏิบัติลงบ่ถึงพระเจ้าแน่ๆพังพี่ว่าอันนี้อาจารย์เว้าสําหรับคนพวกเฮานี่แหละเฮาบ่ถึงพระเจ้าบ่ถึงพระเจ้าในนี่บ่แม่นแต่บ่ถึงความสอบธรรมนี่บ่ถึงพระพรของพระเจ้าถ้าเฮาพยายามแต่ว่าสิ่งที่เฮาจะถึงพระเจ้าถึงพระพรของพระเจ้าถึงชีวิตของพระเจ้าน่ะก็มีแต่ความเชื่อเท่านั้นพี่น้องอันนั้นเพื่อว่าเดินดําเนินชีวิตในเขาประเสริฐเลยเชื่อในเขาประเสริฐความสอบธรรมตามมาตรฐานของพระเจ้านี่แหละพี่น้องแม่นของขวัญที่พระเจ้าประทานให้ละล่าโดยความเชื่อของเฮาในแผนการไถ่ของพระเยซูคริสต์เจ้าหมดเท่านั้นหมดเท่านั้นพี่น้องอันนี้แม่นความสอบธรรมตามมาตรฐานของพระเจ้าฟังคักอย่าป้าว่าตามมาตรฐานของพระเจ้าเด้อตามมาตรฐานของมนุษย์นี่บ่รักก็ว่าสอบธรรมแล้วบ่ตัวก็ว่าสอบธรรมแต่เฮ็ดอื่นก็ยาสอบธรรมสําหรับเจ้าบ่ตัวเด้เจ้ายังไปลิ้นสู้รักนอกใจเมียอยู่นอกใจผัวอยู่เนาะก็ยามันแต่ว่าข่อยเห็นเจ้าว่าบ่ลิ้นสู้ผู้นี้คนสอบธรรมแท้ทั้งในอัญญะอยู่จักโกงจักอีหยังจักตัวจักหยังเนาะแต่บ่แม่นตามมาตรฐานของเจ้านี่ต้องสมบูรณ์แบบภาษาอังกฤษว่าเพอร์เฟคร้อยเปอร์เซ็นต์บ่มีแป้วบ่มีแม่งทอมิดมักง่าก็บ่มีทอในมักทัวก็บ่มีมันใหญ่พุ่นในมักทัวทอมิดผักกาดก็บ่มีเนาะบ่มีจักดี 100% ขาวจ๊อกเฮาสิขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระพรที่มาถึงเฮามื้อนี้เกี่ยวกับความสอบธรรมข่าวประเสริฐและความสอบธรรมมื้อนี้เฮาได้ฟังเนาะอันที่2นี่พระเจ้าพระบิดาเขาเลยก็เชื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าจะช่วยแต่ละคนให้เข้าใจถ้าพวกเขาหน่อยบ่เป็นคนสอบธรรมก่อนพวกเขาหน่อยจะบ่เห็นอันใดจากพระเจ้าแต่ถ้าคนทั้งหลายในโลกนี้บ่เป็นคนสอบธรรมก่อนจะบ่เห็นชีวิตของพระเจ้าแม้แต่สื่อของพระเจ้าก็บ่เข้าใจแผนการของพระเจ้าแห้งบ่เข้าใจเขาจะด่าพระเจ้าเขาจะปล่อยพระเจ้าแล้วเขาจะสาปแช่งพระเจ้าด้วยเพราะเขาบ่เข้าใจเปิดตาใจเขาด้วยเพราะว่าเป็นหน้าที่ขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าจึงโมทนาขอบพระคุณพระองค์ที่ได้เปิดเผยความจริงให้กับพวกหน่อยในตอนสองหน่อยนี้ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเขาตัวมือได้พี่น้องพี่น้องต่อไปก็อยากให้พี่น้องที่เป็นคริสเตียนแล้วยื้อได้บ่ในโรมบทหนึ่งข้อ17เพิ่นว่าในข่าวประเสริฐมีความสอบธรรมซึ่งเกิดขึ้นด้วยความเสื่อเนาะความเสื่อนี่เมื่อเฮามาเป็นคนสอบธรรมแล้วก็ยังดําเนินชีวิตด้วยความเสื่อจนกลัวมือพระเยซูคริสต์จะมาเฮายังเดินด้วยความเสื่อแม่นตัวข่าวประเสริฐนั้นบ่แม่นแต่สําหรับคนอยู่ในบ่เสื่อพระเจ้าเด้แต่สําหรับคนที่เสื่อของเฮาด้วยต้องเข้าใจข่าวประเสริฐดังนั้นถ้าพี่น้องบ่มั่นใจให้อยากให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเปิดตาใจมื้อนี้เฮาก็อธิษฐานรวมกันเนาะจะภาวนาทานรวมกันแต่สําหรับคนทั้งหลายที่อยากเห็นชีวิตของพระเจ้าถ้าท่านบ่เป็นคริสเตียนอยากเห็นชีวิตของพระเจ้าปรากฏขึ้นอยากเห็นพระพรของพระเจ้าจะกลับเกิดเป็นลูกจะเข้าในอาณาจักรสวรรค์มีวิธีเดียวแหละได้เป็นคนสอบธรรมซะก่อนท่านอยากเป็นคนสอบธรรมบ่วิธีเดียวคือท่านต้อนรับเอาแผนการไถ่ของพระเจ้าและรับเอาความสอบธรรมซึ่งเป็นของขวัญที่พระเจ้านํามาให้นะด้วยการภาวนาอธิษฐานเอาภาวนาที่ท่านเห็นอะไรรับตาแล้วก็เว้าตามอาจารย์นี่อาจารย์จะพาเว้าไปถือความถือความให้พี่น้องมีโอกาสเว้าไปนําเนาะจนคําว่าอาเมนอาเมนนี่หมายความว่าเป็นจริงแล้วคําภาวนาที่ท่านนี่เป็นจริงแล้วในชีวิตของขน้อยเนาะเชิญถ้าผู้ใดจะกล่าวนําก็กล่าวผู้ใดบ่จะกล่าวนําก็บ่เป็นหยังเนาะอยู่ทั้งบ้านทุกคนอยู่นอกประเทศด้วยถ้าท่านมีคนที่บ่ฮู้จักพระเจ้าเขาจะกล่าวก็ให้เขากล่าวในเวลานี้อาจารย์จะขอส่วนพี่น้องเนาะภาวนาอธิษฐานรวมกันในเวลานี้ข้าแด่พระเยซูคริสต์เจ้าขน้อยยอมรับว่ามนุษย์อยู่ในโลกนี้ตกอยู่ใต้อำนาจบาปกรรมตกอยู่ใต้อำนาจการสับแสงตกอยู่ใต้อำนาจมารซาตานและผีปีศาจบ่สามารถ
มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าใดเขาหน่อยฮู้ว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เสด็จมาบังเกิดเมื่อ 2,000 กับ 21 ปีผ่านมาเพื่อกอบกู้มนุษย์ออกจากสิ่งสั่วหายนั้นโดยประทานของขวัญให้แก่มนุษย์คือความสอบธรรมด้วยกันไถ่ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าดังนั้นขน้อยจึงขอเปิดใจหับเอาแผนกันไถ่ของพระองค์มาเป็นของขน้อยตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปขอบใจที่พงได้กระทำตามทีได้ทรงสัญญาไว้และขน้อยได้กลับเกิดเป็นคนสอบธรรมแล้วขน้อยได้รับองค์พระผู้เป็นเจ้าเข้ามาในชีวิตแล้วในจิตวิญญาณของขน้อยแล้วคือองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าขน้อยได้กลับเกิดเป็นลูกของพระเจ้าแล้วมีชีวิตของพระเจ้าแล้วได้เข้าอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าแล้วสามารถมีความเสื่อมสัมพันธ์กับพระเจ้าได้เวลานี้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระพรนี้ขณะยังสืบต่อที่จะฟังทุกมือต่อไปจนกลัวขณะจะเข้าใจว่าความสอบธรรมนั้นนำอะไรอีกมาสู่ชีวิตพวกในทั้งหลายจริงขอบใจกล่าวความขอบใจและขอบพระคุณพระองค์ในสิ่งที่ขณะได้รับวันนี้ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนถ้าท่านได้กล่าวคำภาวนาอธิษฐานนี้ท่านก็กลับเกิดเป็นคนสอบธรรมและพระพรต่างๆที่เขาประเสริฐนำมานั้นจะเป็นของท่านก็เริ่มจะปรากฏในชีวิตของท่านเนาะต่อไปเขาจะเข้าสู่การภาวนาอธิษฐานสำหรับทุกสิ่งสำหรับบ้านเมืองเฮาสำหรับท่านผู้นำพักรัฐสำหรับพี่น้องพวกเฮาผู้เจ็บป่วยสำหรับผู้รับใช้ของพระเจ้าในทั่วประเทศเนาะตั้งแต่เหนือฮอดใต้ตั้งแต่ฝงสลีลงไปถึงอัตปือสละวันเซกองพุ่นแหละเนาะจำประสักเหล่านี้เป็นต้นเฮาสิอธิษฐานเพื่อพี่น้องของเฮาและเฮาจะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเนาะในการภาวนาอธิษฐานเฮาเว้าความเดียวกันพี่น้องอยู่ทั้งบ้านก็อย่าอยู่ละล่าพี่น้องถ้าพี่น้องมีเสียงโทรทัศน์บ่มียังกำลังดังอยู่ปิดซะเวลานี้ใช้เวลานี้ร่วมกันกับของเฮาเพื่อเป็นพระพรสำหรับพี่น้องดีบ่เนาะมีเสียงยังกะยาเนาะให้ปิดแล้วก็รับฟังสิ่งที่ว่ารวมกันภาวนาอธิษฐานรวมกันเพื่อบ้านเพื่อเมืองและเพื่อพี่น้องเขาทั้งหลายและเป็นต้นบรรดาทานผู้นำของคริสตจักรในแขวงต่างๆในศูนย์แขวงเนาะประธานผู้ประจำการรองประธานสุนีต้องเอาใจใส่ได้เบิ่งแย่งพี่น้องอย่างหน่อยกับมือหนึ่งเขาอธิษฐานเพื่อพี่น้องเมื่อยซะบ่มาอธิษฐานเพื่อพี่น้องแต่ละมือคำทันเมื่อยจังซี่ก็เบิ่งดูสมควรอยู่บ่เป็นนาทีเฮ็ดนาทีผู้นำน่ะเนาะฉะนั้นเฮาสิรวมใจกันภาวนาอธิษฐานให้เว้าตามอาจารย์จักพาพี่น้องเว้าแล้วเฮาเว้าคำเดียวกันพี่น้องและพระเจ้าชอบใจในเรื่องนี้เชิญข้าแด่พระบิดาเจ้าของพวกในทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ผู้ทรงพระชนอยู่พระเจ้าแห่งจักรวาลผู้ทรงฤทธิ์เดชอำนาจอันยิ่งใหญ่ผู้ทรงกระทำได้ทุกอย่างมนุษย์เหลือกำลังแต่บ่เหลือกำลังของพระเจ้าพวกขน้อยเขามาเฝ้าพงในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าโดยพระนามนั้นทุกหัวเข่าในสวรรค์ที่แผ่นดินโลกพื้นธรณีต้องคุเข่าลงและทุกลิ้นต้องยอมรับว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเป็นการถวายเกียรติแก่พระบิดาเจ้าพวกขน้อยพร้อมใจกันประกาศว่ามารซาตานและผีปีศาจให้บ่เป็นเจ้าของสถานที่ใดหนึ่งในโลกนี้อีกต่อไปแต่ผู้ที่เป็นเจ้าของที่แท้จริงนั้นคือองค์พระเยซูคริสต์เจ้า
ผู้ได้รับอำนาจทั้งหมดในสวรรค์และที่แผ่นดินโลกในพื้นธรณีพวกขน้อยสั่งทำลายกิจการของมารซาตานและผีปีศาจให้ทั้งหมดที่นำเขามารบกวนชีวิตของมนุษย์ในโลกนี้รวมทั้งโรคระบาดโควิด19พวกขน้อยประกาศว่าทุกสิ่งที่มันซาตานและผีปีศาจให้นำเขามานั้นถูกลบล้างแล้วโดยพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพวกขน้อยพร้อมกันประกาศสั่งยุติความอาธรรมทุกอย่างที่มันซาตานและผีปีศาจให้นำเขามาและซุกยู่ให้บางคนได้เหตุต่อสู่พระคำของพระองค์ต่อสู่ข่าวประเสริฐพวกขน้อยสั่งทำลายลึบล่างวิญญาณขับไปบูชาผีปีศาจให้ที่นำเอาการสาปแสงมาสู่ประเทศของพวกขน้อยมาสู่โลกนี้พวกขน้อยพร้อมกันภาวนาอธิษฐานสั่งยุติการขับไหวนมัสการสิ่งที่บ่แม่นพระเจ้าที่แท้จริงนำเอาการสาปแสงมาสู่พื้นแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอนของพวกขน้อยทั้งหลายพวกขน้อยสั่งยุติยับยั้งวิญญาณคนขี้ลักวิญญาณค้าขายสิ่งที่ผิดกฎหมายวิญญาณลินสู้วิญญาณหักโหมเพศพวกขน้อยพร้อมกันสั่งทำลายวิญญาณสัวทุกอย่างวิญญาณคูสนปอมที่เฮ็ดให้คนทั้งหลายบ่ได้เห็นบ่ได้ยินข่าวประเสริฐพวกขน้อยสั่งทำลายโซ่แห่งผีมารที่ผูกมัดจิตวิญญาณของคนทั้งหลายบ่ให้ฮู้และเห็นพบกับพระเจ้าองค์เทียงแท้พวกขน้อยประกาศพร้อมกันหับเอาทุกสิ่งที่เขาประเสริฐและนำออกมาในโลกนี้ผ่านคมสอบธรรมที่เป็นของพวกขน้อยแล้วพวกขน้อยประกาศสุขภาพเข้มแข็งอายุยืนยาวบ่ตายก่อนกำหนดสำหรับคนสอบธรรมทั้งหลายพวกขน้อยประกาศการเยียวยาปินปัวหักษาสำหรับผู้หลบไส้ที่เจ็บป่วยในเวลานี้อาจารย์สมศรีอาจารย์ปุโรมีอาจารย์หันษาผู้ปกครองกิตพรลูกสาวของเพิ่นนางต้นผู้ดูแลอ้อยอาจารย์แสงคำอยู่อุดมไซพวกขน้อยภาวนาอธิษฐานรวมทั้งป้าน้อยที่พระเจ้าได้ปินปัวเยียวยารักษาและเขายังมีชีวิตอยู่พวกขน้อยพร้อมกันประกาศพระเมตตาของพระองค์ลงเหนือคนทั้งหลายที่ติดโรคระบาดโควิด-19 อยู่ในประเทศของพวกขน้อยพวกขน้อยประกาศว่าพระเมตตากรุณาของพระเจ้าไปถึงคนเหล่านี้จะบ่มีผู้ใดเสียชีวิตอีกทุกคนจะเห็นการเยียวยาปินปัวหักษาแน่นอนพวกขน้อยพร้อมกันประกาศหับเอาพระพรแห่งครบเจริญคมอุดมสมบูรณ์คมหังมีที่พระเยซูคริสต์เจ้าที่ความสอบธรรมได้นำมาให้แก่พวกขน้อยทั้งหลายแล้วพวกขน้อยประกาศว่าสิ่งเหล่านี้เป็นจริงแล้วประกาศว่าคนอธรรมที่สะสมสับสมบัติไว้ต้องปลดปล่อยออกมาให้คนสอบธรรมได้ใส่คนบาปทั้งหลายที่หลอกลวงเอาสับสมบัติของคนสอบธรรมไปด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งให้ทรงขึ้นมาสองเท่าตัวและผู้ขี้ลักที่ลักเอาสิ่งดีๆไปจากคนสอบธรรมให้ทรงคืนสองเท่าตัวพวกขน้อยพร้อมกันประกาศหับเอาไซสนะที่พรุงในประทานให้เป็นมรดกของพวกขน้อยทั้งหลายเหนือทุกสิ่งเหนือสิ่งสัวให้รวมทั้งโรคโควิด-19พวกขน้อยประกาศว่า
สิ่งโซ่ให้ที่มันซาตานนำเข้ามาเคาะกรรมที่มันลุบเอามาลุบกวนพวกน้อยสั่งประกาศลึบล่างสิ่งเหล่านี้ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพวกน้อยประกาศว่าพระพรนานาประการที่พระองค์ได้นำลงมาแล้วในโลกนี้ปรากฏเป็นจริงในชีวิตของผู้สอบธรรมทั้งหลายพวกน้อยประกาศพระพรแห่งความสมสินยินดีความปลอดภัยในชีวิตและสันติสุขเป็นของพวกขน้อยทั้งหลายและพวกขน้อยพร้อมกันประกาศพระพรอันเหนือธรรมชาติมาจากพระเจ้าลงเหนือผ่านผู้นำผักลัดตั้งแต่ขั้นถึงสูงสุดลงไปถึงขั้นหากฐานให้เพิ่นมีสุขภาพแข็งแรงมีอายุยืนยาวมีสติปัญญาพิเศษมีความปลอดภัยในชีวิตเป็นของพวกเพิ่นให้เพิ่นได้สามารถต่อสู้กับสิ่งโซ่ให้เป็นต้นโรคระบาดโควิด-19ให้หมดไปจากประเทศของพวกขน้อยและประเทศอื่นๆพวกขน้อยขอพระคุณพระองค์ที่ตอบคำภาวนาอธิษฐานของพวกขน้อยและพวกขน้อยประกาศว่าพวกขน้อยได้รับแล้วทุกสิ่งเป็นของพวกขน้อยตามที่ได้ทูลขอจึงพร้อมกันโมทนาขอบพระคุณพระองค์ด้วยความเชื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าขอศาสนาจันทร์ขับแพงได้อธิษฐานเพื่อพวกเขาในมื้อนี้เนาะข้าแต่พระบิดาเจ้าของพวกท่านทั้งหลายพระองค์ผู้ทรงพระโสดูเป็นนิรันดร์ดอนพระองค์ผู้ทรงสถิตอยู่ในสวรรค์พวกข้าน้อยขอบพระคุณพระองค์เจ้าที่ให้ผู้ลูกทั้งหลายได้เข้ามานมัสการพระองค์เจ้าและฟังประคำของพระองค์เจ้าทุกอย่างที่พระองค์เจ้าได้นำมาเปิดเผยนั้นลูกเชื่อว่าทุกคนที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้จะได้รับพระพรเป็นพิเศษจะได้รู้ถึงแผนการของพระองค์เจ้าเพื่อกอบกู้เอาชีวิตของพวกเราทั้งหลายและมวลมนุษยชาติทุกๆคนนั้นขอให้พระคำเหล่านี้และถ้อยคำที่ไปถึงทุกคนนั้นจงปรากฏเป็นจริงในชีวิตของแต่ละคนด้วยปุรุกิโมทนาขอบพระคุณก่อนจะเลิกจากการที่นี่ก็ขอพระพรและสันติสุขนั้นจงดำรงอยู่กับปุรุกและปรากฏเป็นจริงด้วยจริงเพื่อขอทุกสิ่งนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนในการบวชวัดในการรับใช้เจ้าในการดำรงชีวิตอยู่เนาะ